มวยไทยรายวันครับหลังจากดูเนื้อตัวไปแล้วนะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์ความมั่นใจไปแล้วนะครับปิดท้ายที่มวยรักมวยชอบของผมแล้วกันวันนี้นะครับเป็นสึกเกียรติเพชรนะครับโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรนะครับเก็บค่าดูชนิดสามเนี่ยสอง้บาทมวยก็เริ่ม18บแนิกาสานาทีนะครับที่สนามมวยลูมินีรามินทาสําหรับมวยรักมวยชอบของผมเนี่ยสัมภาษณ์มา3คู่ผมชอบ2ตัวนะครับก็คือคู่ค้าแล้วก็คู่เอก ไล่ก่อนแล้วกัน,กนคู่ค้ำเนี่ยขาวสนิทดาวก้อนมวยไทยเจอกับเพชรพันลิศพอหลักบุญพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์อนคู่นี้1ปีที่แล้วเคยเจอมา1ครั้งเป็นทางด้านขาวสนิทเนี่ยเอาชนะไว้เขาบอกว่ายกห้าเนี่ยต่อยก้นเตี้ยเลยนะครับวันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันเพชรพันลิศเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วก็ซอมอยู่กับเสียแขกด้วยผมยังเชื่อว่า3ยกผ่านไปไปลายเอาอยู่สําหรับเพชรพันลิศพอหลักบุญเสียแขกแจกทองครับวันนี้แล้วก็คู่รองศิวกรเกียรติชนชัยกับค้างขาวแดงหัวโรนงแขง คู่คี๋สูสีเลยเป็นการช่วงชิงจังหวะกันสิวกรได้เปรียบรูปร่างนะครับส่วนั้งเข่าแดงก็ฝีมือดีเตะซ้ายต่อยซ้ายสวยงามคู่นี้ผมไม่ชอบนะครับแต่ว่าคู่เอกเนี่ยมีมวยชอบนะครับคู่เอกเป็นลิศมรัมรตนบัณฑิตนะครับหรือเจ้าลิศจิตเมืองนอนต่อ้ําหนัก2ปอนให้กับเนเงินพีเคแสนชัยมวยทยยมหรือเจ้าเนเงินลูกเจ้าแม่สายวารีคู่เอกนี่ก็เป็นการเจอกันระหว่างสคข่ายใหญ่ลิศนี่ซ้อมอยู่จิตเมืองนอนสํสหรับเนเงินเนี่ยซ้อมอยู่กับเสียแขก นะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องชื่อชั้นกระดูกเนี่ยฤทธิ์เขาจะเหนือกว่านะครับผ่านของหนักๆของแรงๆมาเยอะวันนี้ยังเชื่อต้นๆไม่เมาไม่มีอาการเนี่ยยังคิดว่าไปไปลายเอาอยู่สําหรับเจ้าฤทธิ์จิตเมืองนอนหรือเลดมอมรัตนัณฑิตนะครับสอปอนด์ไม่น่าจะมีปัญหาวันนี้ก็ขอฝากไว้แล้วกัน2ตัวที่ชอบนะครับก็มีเพชรพฤธิ์พอหลักบุญ แล้วก็ลิศมรัตนบัณฑิตนะครับนี่คือ2ตัวช่องของผมนะครับวันนี้ก็มาอุดหนุนมาให้กําลังใจโปรโมเตอร์กันได้นะครับเก็บแค่280บาทถือว่าไม่แพงเลยนะครับ18นาฬินาทีเจอกันครับที่ลุมพินีรามินทามวยไทยรายวัน